เป็นประจำทุกวันอังคารนะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะวันนี้เรื่องหลักๆที่มีการพิจารณากันก็คือการผ่อนปรนในระยะที่5และการพิจารณาต่อพรกฉุกเฉินต่อไปอีก1เดือนหลังจากเมื่อวานนี้ผ่านที่ประชุมสบคชุดใหญ่แล้วแต่ว่ามีอีก1เรื่องหลายๆคนจับตาแล้วก็รอคอยกันอยู่บางคนแบบอยากจะไปพักผ่อนมานานแล้วพูดถึงตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่เลยดิฉันเนี่ยต้องทำงานนี่ได้ข่าวว่าไปดูแพ็กเกจตั๋วเครื่องบินมาอยู่เหมือนกันแต่ก็กำลังรอๆหลายคนบอกว่าตอนนี้แหละรอดูทั้งเรื่องของแพ็กเกจการท่องเที่ยวของรัฐบาลว่าออกมาแล้วจะมีรายละเอียดเหมือนกับที่เปิดเผยมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรเพราะในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็มีแพ็กเกจนะคะไม่ว่าจะเป็นของในส่วนของตั๋วเครื่องบินภาคเอกชนเขาก็ทำของเขาออกมาในส่วนของภาคโรงแรมต่างๆตอนนี้ก็มีแพ็กเกจที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะแต่ว่าวันนี้หลายคนก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นรอฟังของภาครัฐก่อนว่าจะช่วยเหลือแล้วก็จะมาสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างจะได้ช่วยกันไปกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอฟังรายละเอียดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะหลักๆแล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานอย่างที่เรียนไปนะคะว่าจะมีการพิจารณารายละเอียดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหลังจากมีมติเห็นชอบหลักการมาตรการการท่องเที่ยวไปก่อนหน้านี้แล้วโดยการท่องเที่ยวก็มีการปรับแก้การลงทะเบียนให้เหมาะสมไม่ซับซ้อนเพื่อให้ประชาชนใช้งานได้ง่ายที่สุดขณะเดียวกันค่ะคณะรัฐมนตรียังจะรับทราบการต่อพรกฉุกเฉินออกไป1เดือนเพื่อใช้ควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอขออนุมัติให้กรมทางหลวงออกประกาศกระทรวงยกเว้นค่าผ่านทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์โดยมีผลตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่3กรกฎาคมไปจนถึงเวลา24นาฬิกาวันที่8กรกฎาคมก็คือในช่วงวันหยุดยาวสัปดาห์หน้านะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาศกและพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนให้เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียนค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้อาจจะต้องรอกันนะคะเพราะว่าในส่วนของเรื่องการลงทะเบียนเขาบอกว่าจะเปิดให้ในส่วนของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆเนี่ยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้แต่ว่าในส่วนของประชาชนเขาจะมีการให้ลงทะเบียนประมาณสักวันที่15กรกฎาคมประมาณกลางเดือนคือตอนนี้ให้ผู้ประกอบการเสนอแพ็กเกจของตัวเองเข้ามาก่อนว่าแต่ละที่เนี่ยแพ็กเกจของคุณจะเป็นยังไงมีข้อแม้อย่างเดียวว่าคุณจะต้องส่งมาราคาถูกกว่าที่คุณขายอยู่ที่อื่นนะคะใช่ค่ะรอดูกันไปนะคะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้น่าจะทราบรายละเอียดมากยิ่งขึ้น